ากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆหรือขายไอดีแนะนำนี่เลยครับเพจรับซื้อขายไอดี FIFA Online 4 by Oat นอกจากซื้อขายยังมีบริการปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะขายยากหรือบริการส่วนอื่นเกี่ยวกับ FIFA Online 4ครบวงจรหากสนใจนะครับติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิว2นักเตะ TY ที่เข้ามาใหม่ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็มีกันอยู่แค่2คนนะครับก็มีบรูโน่กับคาเซมิโร่นะคาเซมิโร่จะได้แค่บวก3อยู่นะครับแต่ในคลิปจะเป็นบวก4เนาะซึ่งคลิปมันก็จะรวมกับคลิปบรูโน่เลยเนาะเพราะว่ามันเล่น CDM ครับมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเหมือนประหลักอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบตัวยิงไกลมันเป็นตัวรับนะครับที่แบบเน้นรับมีความเร็วเข้าปะทะเข้าสกัดและก็ส่งบอลไกลอะไรอย่างนี้ยิงไกลก็มีนิดหน่อยไม่ได้แบบยิงไกลเป็นหลักก็เลยไม่ค่อยมีไฮไลท์เยอะเท่าไหร่แต่ว่าบูโน่เนี่ยครับไฮไลท์จะเยอะเป็นพิเศษเจ้าตัวบูโน่ครับ FP 25นะครับสูง179ซมน้ำหนัก69รูปร่างผอมพิเศษแนวจะเป็นผอมแบบหนาๆนิดนึงแล้วก็ FP 25เนี่ยครับ FP 25นี่คือเท่ากับปีเก่าแต่ว่าพลังเนี่ยเยอะกว่าปีเก่าแบบเห็นผลเลยนะครับทักษะมี5ดาวนะครับเพราะเป็นบวก5นะครับนิสัยที่มีนี่มี early cost เล่นลูกทักษะส่งไกลได้ดียิงไกลได้ดีแล้วก็ playmaker แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับนิสัยได้รับจากโค้ชจะมียิงไกลเข้าปะทะแล้วก็ stamina เนาะลด stamina ในการวิ่งส่วน stat ครับความเร็วครับ115สปีดต้น120จบสกอร์ครับแค่117นะถือว่าแค่แล้วกันเพราะว่าที่เหลือมัน120บวกพลังการยิงครับ123ยิงไกล128ยืนตำแหน่ง120วอลเล่123นะครับเตะลูกโทษ120ส่งสั้น127อ่านเกม129เปิดบอลครับ125นะครับส่งไกล128ฟรีคิก121ยิงโค้ง125เลี้ยงบอล121ควบคุมบอลอีก126คล่องตัว121สมดุล121ปฏิกิริยา123คือมัน120บวกเกือบทุกสแตทแล้วอะฮะเดี๋ยวนี้นักเตะมันเวอร์ประกบตัวครับ108เข้าปะทะ112เข้าสกัด99นะครับบุกบอลแค่103สไลด์98ครับแข็งแกร่ง112ความอึด125ดุดัน121กระโดด113และควบคุมอารมณ์อีก126เถื่อนมากครับเถื่อนมากเถื่อนมากเถื่อนจนแบบผมไม่รู้จะติอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปเทียบกับปีเก่าว่ามันโหดกว่าแค่ไหนถ้าเทียบก็คงเทียบกับปี22เทียบแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นปีที่เก่งที่สุดจะจบสกอร์น้อยกว่าพลังการยิงน้อยกว่านิดหน่อยความเร็วน้อยกว่านิดหน่อยยืนตำแหน่งน้อยกว่านิดหน่อยนะครับฟรีคิกน้อยกว่าหม่งบอลน้อยกว่าแต่ที่เหลือดีกว่าทุกอย่างนิสัยก็น่าจะเหมือนกันปะอ๋อนิสัยปีนี้มันมีได้รับบาดเจ็บได้ยากครับแต่ปีนี้จะเป็นชอบเล่นลูกทักษะสำหรับ23 TOTY นั่นแหละครับต่างกันพอสมควรนะจบสกอร์มันต่างกันก็จริงนะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าพอๆกันนะด้านการยิงไกลการปั่นหน้ากรอบหรือว่าการจบสกอร์นะเดี๋ยวต้องไปดูในไฮไลท์นะครับว่าเป็นยังไงส่วนคาเซนี่ผมน่าจะไม่ต้องเทียบเนาะเพราะว่าปีเก่านี่เทียบไม่ติดนี่คือตัวหลัก12 TY ตัวพิเศษที่คนไทยเลือกมานะครับตอนแรกผมไม่ได้ดูดาวตอนแรกนึกว่าดาวมันมี3ดาวถึงว่าครับผมเล่น5ไม่ได้แม่งมีอยู่2ดาวนะ FP ครับ25นะครับสูง185น้ำหนัก84รูปร่างปกติพิเศษนะครับซ้าย3ขวา5นิสัยที่มีอยู่จะมีบาดเจ็บได้ยากเข้าปะทะได้ดีส่งไกลแล้วก็ power header นะครับนิสัยรับจากโค้ชจะเป็นเหมือนบูโน่เลยก็คือยิงไกลเข้าปะทะแล้วก็สเตมินานะครับแต่ถ้าให้ดีนะผมว่าเอาเข้าปะทะแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นรูปแบบเป็นรูปโล่ครับที่แบบเสียบอลแล้วไปยืนตำแหน่งอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าแบบเน้นรับไปเลยเพราะว่าเจ้าตัวรับแน่นมากๆนะครับสปีดต้น115ความเร็ว111นะครับจบสกอร์แค่98พลังการยิงครับ116ยิงไกลครับ113ยืนตำแหน่ง109หลักๆผมว่าไปดูสเตตเกมรับดีกว่าเนาะส่งสั้น120ส่งไกล124อะฮะเลี้ยงบอล114ควบคุมบอล120ครับสมดุล123ปฏิกิริยา120ประกบตัว121เนี่ยเข้าปะทะ123เข้าสกัด119หม่งบอล124สไลด์123แข็งเก่ง123ผู้อื่น125ดูดัน124กระโดด119ควบคุมอารมณ์อีก122เอาแค่สแตทเกมรับแล้วกันเนาะถ้าบวก5ก็อยู่ในทีมก็น่าจะประมาณ OBR 126
นะครับสำหรับคาเซมิโร่ครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันได้เลยนะครับไฮไลท์อย่างที่บอกนะครับว่าบูโน่จะเยอะหน่อยส่วนคาเซมิโร่จะมานิดหน่อยนะครับตามนี้ครับถ้าไม่ดูหนืดๆจังแปลกๆที่กล้าต่อยอลิซันโดไหมครับโอ้โหน้องขนาดเอหัวแตกตาปูดตายาเหลืองๆตรงตามันยังลงมายิงอะน้องคิดดูดิเจอแอซิดเยสเคบูโน่ว่ะผมชอบใครเวิร์ดมากกว่าแต่ข้อเสียคือปั่นกากนะครับถ้าคุณไม่ได้สายปั่นแนะนำอยู่ถ้าปั่นยากบูโน่ปีนี้เป็นไงครับก็โอเคนะครับมันยังไม่โชว์แย่เลยนะจะมีซ้ายแย่บ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ว่ามันเพิ่งไม่กี่เกมกองหน้าที่แบบกองหน้าเปิดก็เปิดไม่แม่นอีกเวคฮองกูยืนเหว่ออยู่นะฮะเปิดไปหน่อยเปิดไปในการแล้วเมื่อไรกูจะได้มงมาดิโอ้โหเนี่ยไปซื้อเหรอครับมันเป็นบูโน่แบบบูโน่วิ่งไถอ่ะคุณดูดิเนี่ยวิ่งกับไถกับกองหลังอ่ะคิดดูดิมันมีที่ไหนอ่ะบูโน่กูเมตาเชลซีแนะนำหน่อยครับกุลิตบัลลักแนะนำเหมือนสตีเวนคนนึงเอาอะไรดิกุลิตบัลลักพี่ทำสองอย่างออกกันไม่ได้หรอไม่ได้ไม่จะมงไหมปั้นเกินเชื่อไหมผมยังไม่ได้จับจอยเลยพี่มันใช่เขาอ้างเหรอนี่สนามรบคุณไม่พร้อมคุณก็แตกพ่ายไปใช่ตอนนี้มีซาร่า22ตีกับ27ยูบวก5ทั้งคู่ใช้ใครดีครับไม่สนเอฟเฮ้ยช้าๆโคตรเลยว่ะโอ้โหลาหมอยังเร็วขวาเลยอ่ะพี่สามเหลี่ยมมุมบนเอ้ยแล้วกูซัดเต็มข้อขยับโกทำไมโอ้ไม่เข้าหมวกเกิดจะเจาะยังไงวะเนี่ยฮะเจาะพี่ผมไม่ได้เล่นหลัง6ผมไม่ได้เล่นหลัง6หลัง7หลัง8ฮะโอ้เจาะยังไงดีแม่งเอ้ยไม่มีตัวแล้วทำไมมันถึงมันตรงนั้นกันหมดเลยอ่ะพี่เพราะนี่คือบูโน่ไงไม่มีใครกล้าเข้าวิ่งแล้วไหนอ่ะคอมไม่อยากถ้าใจเราถึงพี่คิดกาวโดกี่อะไรเนี่ยก็พี่เรียนมาเนาะให้พี่ได้ใช้ความรู้สายวิทย์หน่อยมีได้แต่ความรู้อ่ะมีความรู้คู่อะไรความรู้คู่ปริญญาถ้าเมื่อคืนเดนโทนี่หมุนสัก3รอบยิงเข้าไปละจริงโอ้ไม่เจอคาเซมิโร่กูปั่นยังไงอ่ะมึงเจอคาเซมิโร่กูปั่น AI 11ตัวจริงเอ๊ะ12ตัวจริงยิงไก่มันก็พอได้แต่มันไม่ใช่ตัวยิงไก่ไงเปิดบอลนี้เป็นไงบ้างผมสำหรับบรูโน่เฟร์นันเดสครับสำหรับคนขี้เลี้ยงนะครับผมว่าปีนี้ผมแนะนำ
แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นสายขี้เลี้ยงเนี่ยแบบให้บูโน่ยืนเฉยๆเลี้ยงนิดหน่อยแล้วก็เปิดยิงเปิดจ่ายอะไรเงี้ยผมว่าใช้22เทสเหมือนเดิมมันดีละแต่ปีนี้คือมันได้วิ่งไงพอมันวิ่งแล้วมันวิ่งไถไงครับตามในไฮไลท์เลยวิ่งไถแบบกองหลังวิ่งมาเบียดมันก็วิ่งสู้ครับจนไปยิงได้ครับอันนี้ที่ผมชอบลูกดื้อมันเวอร์เกินมันเวอร์เกินนะเพราะว่าบูโน่มันผอมไงแล้วมันวิ่งไถไปเนี่ยคือ AI มันโกงนะส่วนคาเซก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้มีแบบช็อตผิดพลาดแบบเอ้ยกากอะไรไม่มีมันเก่งแต่มันไม่โดดเด่นแค่นั้นเองครับมันเป็นซีเดมนะครับเล่นท่าก็ไม่มีมีแค่รับส่งไกลแค่นี้เลยครับสำหรับคาเซมิโร่โดยรวมชอบทั้งคู่นะครับใครฟูลแมนยูผมว่าต้องจัดถ้ามีงบเหลือยังไงก็ต้องจัดของ DAI เทพนะครับราคาก็แรงเช่นกันตามนี้นะครับชอบคลิปนี้ชอบ2 TOTY Man U นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานสนุกคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ